เซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อทีมงานละครสุภาพบุรุษมงกุฎเพชรจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้สาวไฮชุติมาหลังจากดูละครสุภาพบุรุษมงกุฎเพชรที่ออนแอร์วันแรกจบที่ร้านชาบูอู๊ดเป็นต่อเมื่อวันก่อนค่ะค่ะสำหรับละครเรื่องสุภาพบุรุษมงกุฎเพชรนะคะก็เป็นละครเรื่องแรกของไฮเลยนะคะก็ตื่นเต้นค่ะวันนี้ก็มารวมตัวกันที่ร้านชาบูพี่โอ๊ตเป็นต่อนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยแฮปปี้มากเลยค่ะคือหนูไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็ออกมาก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาเงียบๆปิดไฟด้วยเอ้าพอออกมาคือเดินมาถึงตรงเค้กแล้วยังไม่รู้ตัวค่ะว่าเป็นของตัวเองเพราะว่าวันเกิดไฮอ่ะวันเกิดจริงๆอ่ะวันที่25กันยาค่ะซึ่งเลยมาแล้วซึ่งแบบนี่ก็เหมือนแบบย้อนหลังอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานกองถ่ายสุภาพบุรุษมงกุฎเพชรแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนค่ะที่ให้ความเอ็นดูแล้วก็เมตตาหายค่ะพูดถึงละครวันนี้ก็ได้ดูตัวเองแล้วค่ะถ้าจะให้ตัดสินตัวเองก็อาจจะตัดสินไม่ถูกนะคะยังไงก็คนดูทางบ้านนะคะแฟนเพลงอะไรอย่างงี้ก็ช่วยตัดสินกันด้วยนะคะหายเองเนี่ยก็ตอบไม่ได้ค่ะว่าเอ้ยมันไม่ดีตรงไหนบ้างถ้าให้พูดเองอย่างเงี้ยมันก็พูดยากค่ะเพราะว่าแต่ละฉากแต่ละตอนเงี้ยมันก็ผ่านแบบพุ่มกลับมาแล้วถามว่าเอ้ยถ่ายกี่คัทกี่เทคอะไรอย่างงี้นะคะก็ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมอะไรอย่างนี้ก็ช่วยตอบกันด้วยนะคะติชมกันได้ค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง